สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมายืดผมกันนะฮะผมของลูกค้านะครับค่อนข้างที่จะฟูแล้วก็เป็นผมที่เส้นใหญ่มากๆนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องตัดผมนะครับตัดออกให้เป็นทรงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะยืดนะครับวันนี้เราอาจจะตัดให้ออกเป็นทรงอันเดอร์คัทมาดูกันว่าผมที่ยืดออกมาเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนนะครับอันนี้คือเป็นผมธรรมชาติใช่ไหมครับเราจะตัดตรงบริเวณโคนผมก่อนนะฮะตรงตีนผมก่อนเพื่อให้เห็นทรงชัดเจนเราพอจะได้ฐานทรงแล้วเราก็จะเอาความหนาออกนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการยืดนะครับประมาณนี้ก่อนนะฮะวันนี้เราจะใช้เป็นตัวยืดผมนะฮะของ Athenj ในเครือมิวบอนนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นน้ำยายืดผมที่มาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ตัวแบบ Super High Position นะครับก็คือแบบว่าใช้สำหรับผมที่มีความแข็งแรงสูงแล้วก็ยากต่อการยืดนะฮะก็จะใช้สูตรตัวนี้นะครับเราก็จะทาน้ำยานะครับตรงบริเวณผมที่เราต้องการจะยืดนะฮะสำหรับคนที่ถามมาเยอะมากเลยนะฮะสำหรับการยืดผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้สำหรับช่างนะฮะที่มีความชำนาญในการยืดนะฮะเพราะว่าการใช้เคมีแล้วก็การกะเคมีนะฮะให้ถูกต้องเนี่ยมันค่อนข้างจำเป็นกับการยืดผมพอสมควรนะฮะเพราะว่าสภาพผมของแต่ละคนก็จะต่างกันนะครับสภาพผมถ้าหยิกมากนะครับฟูมากเนี่ยฮะเส้นใหญ่มากแข็งมากเนี่ยเวลายืดออกมาเนี่ยความธรรมชาติมันอาจจะน้อยลงกว่าคนที่แบบเส้นผมเป็นแบบหยักศกธรรมดานะครับนะครับตอนนี้เราก็ทาให้ทั่วหัวเลยนะครับตรงบริเวณที่เราต้องการยืดเนาะแล้วก็ตรงบริเวณผมสั้นๆก็แอบทาไปได้บ้างนะฮะแต่ว่าตอนหนีบเราอาจจะหนีบไม่ได้เนาะทาแค่ให้แบบผมเขาคลายตัวได้นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก20นาทีแต่ว่าเราจะต้องเช็คผมเรื่อยๆนะครับเพราะอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราลองเช็คสภาพผมดูก่อนก็พอจะยืดหยุ่นบ้างนิดหน่อยนะฮะข้างหลังแต่ว่ายังถือแม้ว่าไม่มากนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทิ้งไว้ก่อนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คผมกันอีกรอบหนึ่งดีกว่านะฮะว่าผมพอจะได้หรือยังเช็คความยืดหยุ่นของยืดแล้วนะฮะนิดหน่อยแต่ว่ายังถือว่ายืดไม่มากเนาะอาจจะต้องทิ้งไว้ก่อนก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการล้างผมนะฮะ
หนีบเพื่อที่จะยืดผมนะฮะเราก็จะหนีบให้ผมเนี่ยตรงที่สุดนะฮะเท่าที่จะทำได้เนาะแต่ผมลักษณะนี้ก็จะมีความหนีบยากเป็นพิเศษนะครับค่อยๆหนีไปทีละชั้นนะครับแบ่งช่อไปแล้วก็หนีแล้ววันนี้จะหนีเป็นลักษณะของการหนีไปด้านหลังนะฮะเพื่อให้ทรงผมมันสามารถแบบตัดขึ้นง่ายๆก็หนีมาจนถึงช่อข้างหน้าแล้วนะครับก็จะหนีแล้วก็บิดขึ้นนี้โอเคก็อยู่ในส่วนของขั้นตอนของการโกรกแล้วนะฮะเราก็จะเทน้ำยาโกรกลงไปแล้วก็เอาป้ายบริเวณผมนะครับให้ชุ่มเลยเนาะป้ายไปเลยนะครับตอนนี้เราก็จะใส่น้ำยาโกรกทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับได้เวลาแล้วเราก็ล้างนะครับล้างผมโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยก็จะตรงขึ้นมานะฮะในระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ผมเส้นใหญ่มากนะฮะมันอาจจะไม่ขนาดว่าตรงแบบตรงแล้วมีน้ำหนักเหมือนแบบคนที่ผมอยากโศกแล้วมายืดนะฮะก็จะมีความแบบว่าเปลี่ยนลุคไปเลยทีเดียวนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครมาเชียงใหม่ก็สามารถนัดล่วงหน้าได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทำสีตัดดัดยืดนะครับหรือว่าทำทรีทเมนต์บำรุงผมเสียก็สามารถที่จะนัดล่วงหน้ามาก่อนได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายฝาก Subscribe ช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย